หลังราคาขายทองคำปรับขึ้นรายวันและสูงเป็นประวัติการราคาทองคำแท่งซื้อคืนบาทละ 28,300 บาทขายออกบาทละ 28,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อคืนบาทละ 26,700 บาทขายออกบาทละ 28,900 บาทค่ะส่งผลให้ร้านทองในจังหวัดเชียงใหม่คึกคักอย่างที่ห้างทองอินทรีทองหน้าตลาดเทศบาลในตัวเมืองเชียงใหม่ประชาชนแห่นำทองรูปพรรณออกขายเพื่อทำกำไรมีน้ำหนักตั้งแต่1บาทไปจนถึง5บาทค่ะขณะที่เจ้าของร้านระบุราคาทองคำยังผันผวนราคาขายยังปรับขึ้นต่อเนื่องทำให้ประชาชนนำทองรูปพรรณออกมาขายและซื้อทองคำแท่งแทนเนื่องจากไม่มีค่ากำหนดส่งผลยอดซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ60ส่วนราคาทองที่สูงขึ้นมาจากหลายปัจจัยทั้งสถานการณ์โควิดค่าเงินบาทอ่อนตัวยืนยันทางร้านรับซื้อทุกรายแต่ต้องตรวจสอบป้องกันการนำทองปลอมมาขายซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบทองคำปลอมเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำค่ะ